รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวถวยโกลกและพี่น้องชาวบ้านข้างเคียงนะครับผมนายปรีชานวลน้อยนะครับผอ.สบก.ถวยโกลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องนะครับในรายการสบก.ถวยโกลกพบประชาชนนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นเดิมครับจากการที่ผมได้ลงไปพื้นที่นะครับไปสัมผัสชุมชนต่างๆก็ไปพบไปเห็นนะครับหลายถึงหลายอย่างในหมู่บ้านโดยเฉพาะเรื่องของคนผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยพิการติดบ้านติดเตียงนะครับผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมผมมาอยู่นี้นะครับก็เป็นเวลา2เดือนกว่าแล้วนะครับอาทิตย์แรกลงไปก็เจอข้อมูลเลยได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านสำนักงานเกษตรพัฒนาประมงครับมาคุยกันวันนี้ปีนี้นะครับผมจะขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านยากไร้ที่ขาดคนดูแลนะครับซึ่งข้อมูลณขณะนี้ที่ผ่านการคัดกรองกันกรองมาแล้วโดยกรรมการหมู่บ้านอสม.และโรงพยาบาลตำบลนะครับผมมีข้อมูลอยู่ประมาณ89รายนะครับมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงคืออัมพาตไม่สามารถลุกไปไหนได้ผู้ป่วยติดบ้านคือสามารถลุกได้แต่ต้องอยู่ในบ้านนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุกับทั้งหมดนะครับผมก็ได้ลงไปดูโดยมีคณะกรรมการนะครับลงไปดูลงไปประเมินไปสำรวจความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายนะครับซึ่งขณะนี้ก็ขับเคลื่อนได้ไปประมาณ40รายแล้วนะครับยังไม่ครบทั้งอำเภอยังเหลือประมาณ40กว่ารายคาดว่าภายในเดือนนี้คงจะไปเยี่ยมครบทุกคนทุกครอบครัวนะครับที่ลงไปเยี่ยมเพื่อไปคัดกรองไปดูครับว่าแต่ละบ้านสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเรือนคนที่ดูแลพยาบาลเขาเป็นใครนะครับเพราะไปเจอบางเคสบางบ้านนะครับอยู่กัน2คนตายายสามีพิการอัมพาตติดเตียงภรรยาอายุมากดูแลนะครับปรากฏว่าเบาะก็ไม่มีต้องนอนพื้นกันนะครับก็ไปทำตามความต้องการซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องการเบาะนะเป็นบ่อลมที่เป็นที่ต้องใช้บ่อลมนะครับเพราะผู้ป่วยพอนอนนานๆครับจะเป็นแผลกดทับนะครับที่มันลุกลามต้องใช้บ่อลมในการช่วยเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวได้บางรายก็ต้องการรถเข็นครับเพราะนี่ก็คือนั่งได้แต่เดินไม่ได้ก็ต้องการรถเข็นบางรายต้องการแพมเพิร์สครับเพราะว่าลุกไปถ่ายไหนไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สตลอดนะครับบางรายก็ต้องการไม้ค้ำยันเพื่อจะเดินออกนอกบ้านนะครับบางรายก็ต้องการอาชีพสำหรับคนพยาบาลคนที่ดูแลผมก็ได้พัฒนานักพยายามสอบถามความต้องการจากฝึกอาชีพให้ไม่ว่าจะเป็นการปักผ้าอยู่ที่บ้านทำขนมอยู่ที่บ้านโดยเราจะหาตลาดให้เขานะครับบางรายที่ข้างบ้านมีที่ว่างเปล่าก็จะให้ทางเกษตรประมงบริษัทดูแลว่าจะเลี้ยงปลาได้ไหมปลูกพืชปลูกผักได้ไหมนะครับพยายามที่จะช่วยเหลือครอบวงจรทุกครอบครัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับผู้ได้โอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นการนำความห่วงใยหวังดีจากภาครัฐไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งชุมชนเมืองทั้งชุมชนนอกเมืองครับผมถือว่าการทำอย่างนี้นะครับเป็นการแสดงว่ารัฐเรามีความห่วงใยและมีความจริงใจนะเพื่อจะช่วยเหลือนะครับซึ่งการไปของผมคือจะไปทุกภาคส่วนนะครับผมจะใช้คำว่าเราพนึกกำลังกันเราไม่เป็นหนึ่งเดียวช่วยเหลือพี่น้องชาวโคโลกให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าท่านผู้ฟังท่านใดยังมีบุคคลใดที่ท่านว่าอำเภอยังไม่ลงไปท่านก็แจ้งมานะครับข้อมูลจะครบประมาณในการขับเคลื่อนนะครับผมจะใช้ครบประมาณจากทางภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการขอประมาณทางภาครัฐเราต้องใช้เวลานานนะครับ
ตอนนี้ผมก็ได้เปิดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานะครับซึ่งยอดเวลานี้ก็ได้ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับได้รถเข็นมา3 คันได้ไม้เท้า3 ขามา2 อันแล้วนะครับเพื่อนท่านผู้ฟังท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคเบาะลมก็ดีเตียงรถเข็นที่ไม่ใช้แล้วนะครับก็เชิญบริจาคได้นะครับที่สามารถทุกอำเภอห้วยโกลกนะครับส่วนท่านใดจะบริจาคเป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้กำลังประมาณค่าอยู่ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะใช้โครงการของสบต.นะครับที่ส่งเสริมครอบครัวคนมีนาธรรมนะครับเพราะหลักเกณฑ์สบต.ก็เช่นกันครับต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยพิการติดบ้านติดเตียงที่เป็นคนธรรมก็คือมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เป็นประเด็นความมั่นคงครับนี่คือโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องนะครับวันนี้คงจะพบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ